วัสดีครับอยู่กับผมลุงพัทวันนี้เราอยู่กันในช่วงของเกมเฮ้ยมันเป็นเรียกว่าช่วงอะไรไม่รู้ละกันนะครับผมเพราะว่าคลิปนี้เนี่ยเราไม่ได้จะมาเล่นเกมอาเซียนเกมไฟกรอสให้ดูนะครับเราไม่ได้มาเล่นเกมแต่ว่ามันก็เกี่ยวกับเกมงงไหมเราไม่ได้มาเล่นเกมให้ดูอะแต่ว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับเกมนะครับผมวันนี้หลังจากคลิปที่แล้วที่ผมได้เล่นไปนะครับผมอาเซียนะก็มีความคิดครับผมหลังจากที่ผมได้อธิบายแพ็คต่างๆในเกมไปว่าแพ็คนู้นแพ็คนี้เป็นยังไงควรซื้อหรือเปล่านะครับผมก็เลยจะมาทดสอบด้วยตัวเองดูเพราะว่าอธิบายอย่างเดียวไม่รู้ครับผมต้องทดสอบนะเอาไว้นะครับหาเรื่องเสียตังค์อีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมจะมาทำการซื้อแพ็คนะครับผมแพ็คหนึ่งและจะมารีวิวให้คุณผู้ชมดูแต่คราวเนี้ยผมนอกจากซื้อแพ็คผมจะซื้อเพลงในเมมโมรี่อาร์ชีฟด้วยนะครับผมเพื่อลองดูว่ามันเป็นยังไงซึ่งไม่ได้ทำผมไม่ได้ทำเพื่อถ่ายคลิปนะผมมีความหวังอยากจะเติมเกมนี้อยู่แล้วแหละนะแล้วก็ผมใช้เงินตัวผมเองนะครับผมไม่เวลาใครจะเติมเกมหรืออะไรเนี่ยก็เก็บเงินเอาเองดีที่สุดนะผมไม่ต้องไปลำบากเงินพ่อกับแม่นะครับผมใช้เงินตัวเองดีสุดอย่างผมก็ใช้เงินตัวเองนะครับผมลุงพัทครับลุงโดนไปเท่าไหร่ครับไม่รู้ดีกว่านะครับผมผมอยากรู้ครับไม่อยาก180บาทครับผมครับหาเรื่องเสียตังค์อย่าไปบอกใครนะผมหาเรื่องเสียตังค์โอเคคุณผู้ชมพร้อมหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วนับ3 2 1 It's show time อย่างที่บอกไปนะครับผมว่าวันนี้เราจะมาเสียเงินกันนะครับผมโอ้โหน่าจะเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายในชีวิตผมนะครับที่จะเสียเงินให้อาเซียอันนี้ไม่แน่ครับผมเอาจริงผมไม่เคยเสียเงินให้เกมอาเซียมาก่อนแต่ว่าผมคิดว่าผมจะเสียแค่ครั้งเดียวถ้าไม่มีอะไรดลใจให้ผมทำอีกผมจะน่าจะเสียอยู่ครั้งเดียวนะครับผมโอเควันนี้นะครับผมเดี๋ยวเราพาไปดูแพ็คก่อนนะครับผมตัวนี้คือที่ผมเล็งไว้เป็นตัวนี้นะผมแพ็ควิกเชียสเลบิลินนี่แพ็คนี้ที่คลิปที่แล้วผมบอกว่าคุ้มที่สุดผมจะมาลองซื้อแพ็คนี้แหละในวันนี้นะครับผมมันมีหลายเพลงมากแล้วก็มีเพลงลับซึ่งผมไปศึกษาเพิ่มมาแล้วเขาบอกว่าเพลงลับในแพ็คนี้คือรู้สึกจะชื่อว่า Previous Lady นะครับผมถ้าจำไม่ผิดนะโอเคประมาณนั้นครับผมแต่ถ้าคุณสังเกตดูด้านบนนี้เห็นไหมฮะเมมโมรี่ผมยังเป็นศูนย์อยู่เลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะใช้คาถาเสกเมมโมรี่ขึ้นมาคุณผู้ชมดูนะ3 2 1ปึ๊บนี่เห็นไหมครับคุณผู้ชมเด้งขึ้นมาแล้วนะครับดูสิ610เมมโมรี่คือผมโดนไป180นะครับตอนแรกอ่ะผมกะไว้นะผมกะว่าผมจะเติมสัก150บาทก็คือ500เมมโมรี่พอนะครับผมแต่ว่าคิดไปคิดมาคือกดแล้วเงินมันเหลือไงเหลืออีกประมาณ50บาทก็เลยกดเอา100เมมโมรี่มาอีกนะกลายเป็น600นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะทำการซื้อแพ็คเลยนะครับผมอย่างที่ผมบอกผมเล็งแพ็คนี้ไว้นี่ Wixiat Labyrinth นะครับมา500เมมโมรี่นะครับผมเดี๋ยวทำเป็นมือลั่นดีกว่าทำเป็นมือลั่นโอ้ยไม่มือมันลั่นไปโดนตรง500ปั๊บเรียบร้อยครับตังกูหายไปแล้วเรียบร้อยซื้อมาแล้วนะครับนี่เห็นไหมหมดไปนะครับ500เมมโมรี่หมดไปไวเหมือนโกหกหายไปกับสายลมแล้วนะครับ150บาทผมโอเคคราวนี้มันจะเหลืออีก110เมมโมรี่ที่ผมกดมาคราวนี้ผมกะว่าผมจะเอาไปซื้อเป็นเพลงแยกแต่เดี๋ยวก่อนอื่นผมไปดูก่อนว่าไอ้แพ็ควิชเชียร์เลบิลินตัวนี้เนี่ยที่ผมซื้อมามันทำอะไรได้นอกเหนือจากนี้หรือเปล่าผมเห็นว่าแวบอยู่ว่าใน Chapter Lost World ตัวนี้มันมียังไงตรงนี้อันล็อกไปเลยป้าบมาแล้วครับผมมันคือเหมือนว่ามันเป็นเขาเรียกว่าเป็น Story Mode หรือเปล่าไม่สิ
เขาเรียกว่ามันเป็นส่วนหนึ่งในชัปเปอร์นั้นอะที่เราต้องเล่นนะครับสตอรี่ตรงนี้ก็มีผมจำได้ผมเคยเลื่อนผ่านอยู่ตรงนี้มีให้อ่านอยู่นะครับนี่ส่วนนี้โอเคประมาณนี้นะครับผม500เมมโมรีผ่านไปกดนะครับผมครั้งเดียวหายเลยนะครับผมเดี๋ยวผมลืมเปิดไฟแป๊บลืมเปิดไฟลืมเปิดตั้งแต่แรกเลยนะเนี่ยตอนแรกเปิดไปแล้วแหละครับแต่เขาเนี่ยผมปิดก่อนเพราะว่าผมวิ่งออกไปข้างล่างเหมือนเสกมาเนาะโอเคแต่คราวนี้อย่างที่บอกครับผมว่ามันจะมีเพลงในเดี๋ยวผมกดเข้าไปในมิวสิกเพลย์ตรง Memory Archive เนี่ยผมจะเข้ามาเลือกดูว่าจะเอาเพลงไหนดีนะครับผมโอเคขอตัวเลือกสักครู่ครับผมเท่าที่เลือกมานะครับผมจะบอกว่าผมคือผมก็ไม่รู้ว่าเพลงน่ะมันมีการแบบซื้อให้คุ้มหรือไม่คุ้มหรือเปล่านะในแพ็คแบบเนี้ยแต่ผมคิดว่ามันน่าจะตามความชอบแหละใครชอบเพลงไหนก็ซื้อนะครับผมคราวนี้ผมไปชั่งใจอยู่2เพลงระหว่างเพลง Bad Tech ครับนี่เพลงนี้ Bad Tech เพลงแรกที่ผมเลือกดูแล้วผมชั่งใจกับมันก็คือเพลงนี้ Bad Tech นะครับผมกับอีกเพลงนึงที่ผมชั่งใจก็คือคอร์สโซนะครับซึ่งคราวนี้ผมก็คิดว่าเอ๊ะจะซื้อเพลงไหนดีคิดไม่ออกครับผมคือเอาจริงๆนะส่วนหนึ่งคือผมคิดว่าตอนแรกผมคิดว่าถ้าซื้อบางเพลงไปเดี๋ยวคุณผู้ชมบอกมันไม่คุ้มแต่ผมส่วนตัวนะผมคิดว่าการคุ้มไม่คุ้มมันไม่เกี่ยวละกับไอ้เนี่ยเราน่าจะเลือกตามความชอบของเราได้เลยว่าเราชอบเพลงไหนเราก็จัดเพลงนั้นนะครับอย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้เพราะฉะนั้นเท่าที่ผมช่างใจดูเนี่ยคอร์สโซผมฟังบ่อยแล้วผมชอบเพลงนี้ด้วยนะครับผมมันเพราะดีแต่ว่า Bad Tech ผมไม่เคยฟังนะครับผมเคยเห็นคนเล่นอยู่แต่ไม่เคยฟังนะครับผมมันน่าจะมาคล้ายๆกับ Good Tech ของ By God อะเนาะแต่คราวนี้ผมตัดสินใจเอาเป็นเอาเป็นคอร์สโซละกันเพราะว่าผมฟังบ่อยนะครับผมก็นี่กดมองไม่เห็นหรอกนะหรือเห็นอยู่นะผมในกล้อง100เมมโมรีนะครับนี่คุณต้องการจะซื้อใช่ไหมคอนเฟิร์มเรียบร้อยครับเมมโมรีกูเมมโมรีกูหายไปอีกแล้วนะครับวันนี้เป็นวันใช้ตังค์นะครับผมวันใช้ตังค์ของผมโอเคคงไม่มีอะไรแล้วแหละวันนี้คลิปนี้ก็คือมาใช้ตังค์ให้ดูแค่นั้นแหละนะครับผมสรุปแล้วท้วนๆวันนี้โดนไป180บาทครับผมโอเคประมาณนั้นนะครับไม่พ้นเรื่องเสียตังค์นะครับผมเรื่องเสียตังค์เกมไหนนี่ไว้ใจลุงพัดได้เลยนะครับผมเสียตังค์โอเคเป็นยังไงกันบ้างครับคลิปนี้เอาจริงๆคลิปนี้มันไม่ควรจะเกิดขึ้นมาได้ซ้ำนะครับผมแต่ว่าวันนี้เนี่ยผมตังค์เหลือไงก็เลยเติมไปครับผมก็คนมันรวยครับยอกนี่ก็ตังผมทั้งนั้นนะครับผมคือเวลาเติมเนี่ยผมว่านะเราไม่ต้องเติมแบบเติมไปแข่งกับใครเขานะผมเราเติมเพราะความชอบของเราเราชอบเราก็เติมนะผมแต่เติมเนี่ยก็ต้องดูความพอเหมาะพอดีด้วยเติมเท่าที่ไหวไม่ใช่ว่าแบบโอ้โหมีตังเท่าไหร่ใส่หมดไม่ใช่นะผมตังเก็บผมมีนะมีแต่ผมก็เลือกมาส่วนหนึ่งก็คือประมาณ180ตอนแรกตอนต้นคลิปเนี่ยผมบอกว่า180ซึ่งจริงๆตอนแรกอะผมกะจะเสียไปแค่150ก็คือ500เมมโมรีซื้อแพ็คนึงแต่ตอนเติมก็เห็นตังค์ใน wallet มันเหลือไงนะผมมันเหลืออีกประมาณ50บาทก็เลยจัดไปนะครับผมจัดไปอีก100เมมโมรีรวมตอนนี้นะครับผมได้มา1แพ็คกับอีก1เพลงนะครับผม600เมมโมรีโอเคเดี๋ยวถ้าเป็นเรื่องพาร์ทเนอร์กับเรื่องอะไรพวกนี้เดี๋ยวผมค่อยไปนั่งเก็บเอาอีกทีนึงนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามหรือกดกระดิ่งกุ้งกิ้งกิ้งกล่องแก้วเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่สำหรับผมด้วยนะครับและสุดท้ายนี้ไม่ว่ามาจะเร็วสักแค่ไหนสุดท้ายก็ต้องแพ้ลาเพราะว่าลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ see you next game สวัสดีครับเจอกัน
See you.